11:19 น.ค่ะช่วงนี้คุยกันประเด็นทางการเมืองวันนี้นี่ครบรอบ1ปีนะคะสำหรับการทำงานของรัฐบาลท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่มาจากการเลือกตั้งนะคะคุณผู้ชมคะแต่ว่าปรากฏโอ้เป็นข่าวใหญ่เลยอะตั้งแต่เมื่อวานนี้ช่วงเย็นที่ว่าท่านรองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลภาพรวมทางด้านเศรษฐกิจอาจารย์สมคิดจาตุศรีพิทักษ์และทีมของอาจารย์ที่เรียกกันว่ากลุ่ม4กุมารเนี่ยจะลาออกจากตำแหน่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาไปกันที่ทำเนียบรัฐบาลมีการยื่นหนังสือลาออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็บอกกันไว้บอกว่าจากกันด้วยดีนะคะถือว่าเป็นช่วงจังหวะเวลาที่เหมาะสมในการลาออกตอนนี้ประเทศจะได้ขับเคลื่อนต่อไปข้างหน้าได้การจากกันด้วยดีที่ว่านี้จริงหรือไม่แล้วจากนี้ต่อไปจะมีแรงกระเพื่อมอะไรอีกบ้างไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่ในพรรคพลังประชารัฐเท่านั้นสำหรับการแย่งตำแหน่งรัฐมนตรีแต่ยังหมายรวมถึงการร่วมกันทำงานทางการเมืองกับพรรคการเมืองพรรคร่วมอื่นๆด้วยนะคะมุมมองของท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์วันวิชิตบุญโปร่งอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยรังสิตเป็นอย่างไรช่วงนี้คุยกันค่ะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์วันวิชิตคะสวัสดีครับคุณณัชชาวีและท่านผู้ฟังทางบ้านด้วยนะครับอาจารย์คะเขาจากกันด้วยดีจริงไหมอ่ะเมื่อพูดตามมารยาทนะครับคุณณัชชาวีนะใครจะมาบรรยายความขื่นขมกับความสิ่งที่ตัวเองได้รับผลกระทบในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาคงไม่พูดอย่างนั้นแน่ๆนะครับดังนั้นประชาชนอย่างเราก็คงเป็นสักขีพยานที่เห็นแล้วนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในพลังประชารัฐเนี่ยนะฮะที่ขับรวมตัวขับไล่ขับคืนเนี่ยเป็นผู้หยิบยื่นใบมรณกรรมบัตรให้สี่กุมารและอาจารย์สมคิดนะครับเพียงแต่ว่าใบมรณกรรมบัตรเนี่ยดันออกเร็วไปหน่อยในเร็วมันไม่เร็วหรอกในความรู้สึกของพลังประชารัฐแต่ในห่วงความรู้สึกของประชาชนเนี่ยไม่คิดว่าทั้ง4คนและรวมอาจารย์สมคิดเนี่ยจะแถลงลาออกหรือสิ่งข่าวที่มีการยืนยันเกิดขึ้นน่ะในวันนี้นะครับเพราะว่ามันมีอะไรหลายอย่างที่มันเร่งรัดเร่งรัดและเร่งเร้าให้เกิดปฏิกิริยาในวันนี้เกิดขึ้นอาจารย์คะถามหน่อยอาจารย์สมคิดและสีกุมารจ้าเชิญครับค่ะอยากทราบว่าคือเขาถือโอกาสครบรอบ1ปีพอดีเลยในการลาออกจากตำแหน่งเวลานี้นะคะถ้าเกิดมองกันในแง่ของรัฐบาลกับมองกันในแง่ของประชาชนการลาออกตอนเนี้ยดีหรือไม่ดีมันสวยในสายตาการที่จะมีอนาคตในทางการเมืองอนาคตของกลุ่มสี่กุมารคืออาจารย์สมคิดท่านคงจะพอแล้วล่ะด้วยวัยอะไรต่างๆแต่สี่กุมารยังมีโอกาสไปต่อได้เพียงแต่ต้องสะสมบารมีบุญของตัวเองต่อไปนะครับต้องสะสมบารมีทางการเมืองต่อไปเพราะ1ปีที่คุณณัชชาวีตั้งข้อสังเกตนั้นก็ใช่แต่ปฏิกิริยาที่เขาเลื่อนดูแล้วก็ดึงระยะเวลาได้อย่างวันเหมาะสมเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าเหตุการณ์โควิดที่ระยองน่ะมันมีผลต่อการปฏิกิริยาให้คุณประยุทธ์เนี่ยกลายเป็นหมู่บ้านกระสุนตกทุกมุมนะครับการเฝ้าระวังอย่างป้องกันในเรื่องโควิดที่จะไม่ระบาดรอบสองในตอนนี้ความเชื่อผู้คนเนี่ยกลุ่มที่เคยสนับสนุนคุณประยุทธ์เชียร์รัฐบาลมาตลอดเนี่ยหันมาถล่มคุณประยุทธ์หันมาถล่มรัฐบาล มันเท่ากับว่าช้อยทางเดียวที่คุณประยุทธ์จะเร่งฟื้นฟูความเชื่อมั่นเนี่ยต้องปรับคณะรัฐมนตรีนี่ไงครับมันจึงไปบรรจบในสิ่งที่ว่ากลุ่มสี่กุมารเนี่ยหรือจะถูกการยื่นกดดันอะไรต่างๆเนี่ยหรือลายข้อความจากท่านนายกไปถึงรองสมคิดเนี่ยที่คุณณัชชาวีก็ทราบดีว่าไม่รู้จะพูดยังไงต่อหน้าอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันเป็นสถานการณ์หรือว่าหากไม่เกิดประเด็นเรื่องทหารอียิปต์เรื่องลูกนักการทูตที่ซูดานอะไรต่างๆเนี่ยระยะเวลาการเคลื่อนหรือการชะลอการปรับครม.เนี่ยมันอาจจะเลื่อนต่อไปได้นะครับเพราะว่าประเด็นกระแสโจมตีต่างมันออกไปลบหมดเลยเพราะตอนนี้คุณประยุทธ์ไม่มีเครื่องมืออะไรนะครับโฆษกนะครับสบค.อย่างคุณหมอทวีสินที่มีภาพลักษณ์โดดเด่นโดนถล่มไปด้วยดังนั้นสิ่งหนึ่งที่จะมีพื้นที่ขยายต่อได้คุณประยุทธ์เนี่ยกลับไปมีพื้นที่ความเชื่อมั่นให้ประชาชนหรือความหวังอีกครั้งเนี่ยคือต้องปรับคณะรัฐมนตรีที่มีภาพลักษณ์ต้นทุนที่น่าเชื่อถือและดีกว่าสี่กุมารให้ได้นะครับอันนั้นอาจจะมีโอกาสจะไปต่ออันนั้นจะมีโอกาสที่ทำให้ประชาชนนะครับว่าหากจะมีปัญหาการเร่งฟื้นฟูความเชื่อมั่นเศรษฐกิจเนี่ยชุดมาใหม่ที่มาใหม่เนี่ยต้องดีกว่าเก่าค่ะนะครับการปรับครม.รอบนี้การเป็นความหวังต้องดีกว่าเก่าครับผมค่ะเพราะฉะนั้นรายชื่อที่มีออกมาในเวลานี้ยกตัวอย่างเช่นคุณปรีดีดาวฉายคุณไพรินทร์ชูโชติถาวรคุณการตระกูลหุนและอื่นๆถือว่าช่วยได้ไหมคะผมคิดว่าแน่นอนครับว่าเอาเทียบกันเลยนะครับว่า
ภาพดูดีกว่าของกลุ่มสี่กุมารซึ่งกุมารเป็นภาพนักวิชาการเทคโนแครดแบบนั้นนะครับเราต้องการนักการเงินธนาคารนักการธนาคารที่มีประสบการณ์มืออาชีพจริงๆในภาวะที่ต้องการเร่งความเชื่อมั่นภาพดีกว่าแต่ประเด็นอย่างนี้ครับว่าคุณณัชวีต้องเข้าใจว่ากลุ่มสี่กุมารที่ทำงานมาเกือบหนึ่งปีเนี่ยหากไม่มีเรื่องความร้าวฉานในทางประชารัฐประชาชนแทบไม่รู้จักหากไม่มีปัญหาเรื่องโควิดเรื่องการเยียวยาเงิน 5,000 ไม่มีใครรู้จักคุณอุตมะเอ้ยการมีระยะห่างกับพื้นที่ทางสังคมสื่อเนี่ยสำคัญนะครับมันกลายเป็นปัญหาที่มาทิ่มแทงตัวเองแม้ว่าหลายคนบอกสี่กุมารเนี่ยท้ายสุดมันมีการเฉลยคำตอบว่าเขาไม่มีภาพลักษณ์การทุจริตคอร์รัปชันเลยเป็นภาพลักษณ์ที่ดีงามอะไรเงี้ยแต่มันไม่เพียงพอต่อการเร่งฟื้นฟูความเชื่อมั่นว่ามันต้องมีผลงานประกอบไปด้วย คุณเป็นคนดีแต่ว่าเก่งหรือเปล่ามันจะเป็นการตั้งคำถามดังนั้นคนดีและคนเก่งเนี่ยมันจะต้องมาเพิ่มผนวกในรอบนี้นะครับนั้นการได้มีบุคคลมืออาชีพถ้าคุณประยุทธ์นะจีบได้มาจริงเนี่ยหลายคนเนี่ยที่ว่ามาเนี่ยนะครับผมว่าจะดีงามประกอบกับว่าอย่างนี้ครับคุณณัชวีจะมีการครบวาระการดำรงตำแหน่งของผู้ว่าการธนาคารประเทศไทยใช่ไหมฮะดร.วีระไทยสันติประพบไปและฉะนั้นมันก็จะมีผลต่อว่าทั้งนโยบายของทางเศรษฐกิจนโยบายของธนาคารของประเทศไทยมันจะต้องเชื่อมโยงเป็นสอดคล้องสัมพันธ์เดียวกันนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นคุณเศรษฐพุทธสุทธิวานรุพุทธิหรืออาจารย์อนุสรธรรมใจมรังสีของผมหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะคือจริงๆแล้วเนี่ยคือมันต้องมีอะไรการภาพหรือชื่อบุคคลที่เคาะออกมาเนี่ยประชาชนเอาด้วยนะครับแล้วปรับครม.รอบเนี่ยอย่าให้รู้สึกว่ากลุ่มพลังประชารัฐเนี่ยมาชี้นำตั้งแง่ให้กับคุณประยุทธ์ว่าจะต้องเอาอย่างนี้อย่างนี้จนมากเกินไปแต่ผมว่าในแง่นี้พอเกิดประเด็นเรื่องที่ระยองก็ตามเนี่ยมันทำให้กลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองต่อรองคุณประยุทธ์มากเลยได้เขารู้ว่ามันจะล่มไปด้วยกันหากคุณจะไปตั้งครม.ตามใจตัวเองโอ้แต่พลังงานก็แย่งกันสนั่นเลยนะอาจารย์มันก็ทำไงได้ผมคิดว่าทุกวันนี้นักการเมืองที่มีชื่อที่โดนทัวร์ลงเขาก็ไม่แคร์นะเขาก็อยากแต่ผมคิดว่าท้ายสุดเนี่ยเขาส่งเมสเซจมายื่นถึงหน้าห้องทำงานของคุณประยุทธ์ละแต่เขาก็ไม่กล้าเปิดประตูมาบอกท่านนายกครับผมต้องการเป็นรัฐมนตรีพลังงานคงไม่ถึงขนาดนั้นแต่ผมคิดว่าคุณประยุทธ์ถึงเขาผ่านพี่ชายเขานะครับเขาผ่านพี่ชายแต่เขาก็เล่นตามมารยาทแหละแต่ผมดูว่ามันข่าวลือข่าวไล่มาไกลๆเนี่ยมันอาจจะมีการอย่างนี้ครับคุณและชาวีค่ะแน่นอนว่ากลุ่มสามมิตรในพลังประชารัฐถามว่าเพิ่มผู้ชายเนี่ยผู้คุณจะเพียงพอไหมค่ะหมายถึงยุติธรรมอุตสาหกรรมที่คุณรักษาโควต้าคุณก็ยังคงดำรงอยู่ใช่ไหมครับค่ะแล้วก็ปรับกันเองเสียสละกันเองภายในพลังประชารัฐแล้วขณะเดียวกันเนี่ยหากสมมติว่าคุณอนุพงษ์คุณประวิตรคุยกันรู้เรื่องหมายเขาว่าคุณอนุพงษ์ขึ้นไปเป็นรองนายกตำแหน่งเพียวๆคุณประวิตรไปเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยเพื่อผลการเลือกตั้งเชื่อไหมครับเพื่อเชื่อไหมครับว่ามันจะสงบปากสงบเสียงไปสักพักใหญ่ๆเลยเพราะว่าช้อสอพลังประชารัฐหรือทุกพักแหละอยากได้กระทรวงมหาดไทยเป็นที่สุดส่วนการคลังหรือพลังงานเนี่ยอดเปรี้ยวให้กินหวานรอได้แต่ถ้าเป็นมหาดไทยเนี่ยมันจบสูตรเลยนะมันลงตัวทุกอย่างนะครับถ้างั้นผมคิดว่าหากสมมติว่าคุณประยุทธ์เห็นสมการตรงนี้ว่าจะสามารถสะบัดขยายต่อแต่ครั้งนี้สิ่งหนึ่งที่คุณประยุทธ์จะต้องเจอโจทย์อย่างหนักว่ามือเศรษฐกิจเข้ามาเป็นมืออาชีพจริงนะครับภาพดูน่าจะดูดีถ้าชื่อที่เป็นอยู่นะครับสิ่งสำคัญคุณประยุทธ์ต้องปกป้องพวกเขาเหล่านี้ไม่ให้ได้รับแพร่ภัยอันตรายจากการเมืองการเมืองโดยเฉพาะในพลังประชารัฐเองนะครับได้ค่ะท่านจะต้องมีมาตรการให้เข้มข้นมากกว่านี้ค่ะได้ค่ะอาจารย์ค่ะวันนี้เวลามีเท่านี้เองโอกาสหน้าคุยกันใหม่ค่ะยังเป็นเรื่องยาวเลยขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะยินดีครับค่ะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์วันวิชิตบุญโปร่งค่ะอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตประเด็นทางการเมือง